วัสดีครับวันนี้เราลองมาดูบรรยากาศภายใน KDU กันนะครับอันนี้เป็นตึกหรืออาคารเรียนที่นี่จะมีประมาณ 7-8 ชั้นนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนที่พวกเราเข้ามาเรียนกันก็คืออยู่ในส่วนด้านในนะครับจึงต้องเข้าลิฟต์เข้าไปนะด้านในอันนี้ก็เป็นบริเวณที่พักผ่อนของที่นิสิตที่เขาเข้ามาแล้วก็มาทำกิจกรรมกันลงในสถานที่นะครับเป็นทางเข้าเข้ามานะครับก็จะมีโลเคชั่นนะครับที่ให้นิสิตเขาได้นั่งพักเหมือนกับเป็นบาร์เล็กๆเขาก็มานั่งทานอาหารกันส่วนตรงเซสชันนี้ก็จะเป็นครัวเป็นห้องอาหารนะครับที่เหมือนกันคล้ายๆกับการโรงแรมใช้ในการฝึกในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในสถาบันสังเกตว่านักศึกษาที่นี่เขาจะไม่แต่งตัวนิสิตกันนะครับก็จะแต่งตัวเป็นชุด private นะครับก็จะที่นี่มีเรียนอะไรบ้างก็จะมีเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีวิศวกรรมมีการออกแบบมีดีไซน์นะครับอะไรต่างๆนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับลองชมบรรยากาศกันในสถานที่ที่นี้นะครับก็นักศึกษาก็แต่งตัวสบายๆนะครับมีศูนย์สถานที่เรียนมีเซสชั่นที่เป็นอาร์ตเซ็นเตอร์มีศูนย์เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับตรงส่วนเซ็กชันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของภาษานะครับก็นักศึกษาก็จะชอบมานั่งพักอยู่ตรงนี้นี่ก็จะมีเด็กไทยมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับ